ตอนนี้ทางช่อง My Madness เขาได้เปิดรับทีมงานใหม่นะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปเป็นทีมงานของช่อง My Madness ด้วยสวัสดีวัน April Fool Day ครับผมโจสิครับผมเองนะครับผมวันนี้เรามากับคลิปคลิกเบรกพูดตรงๆเลยผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปคลิกเบรกคือที่ผมพูดไปหน้าคลิปที่เกี่ยวกับที่ว่าช่อง My Madness เขาเปิดรับทีมงานเนี่ยอันนั้นนะเรื่องจริงนะผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมไปดูที่แฟนเพจเขาหรือว่า YouTube ชุมชนเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้ทางช่อง My Madness เขาเปิดรับทีมงานใหม่จริงๆนะครับผมจะไม่ได้ว่าตำแหน่งไหนโซเชียลมีเดียเมเนเจอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมถามว่าอยากสมัครมั้ยเอาจริงก็อยากสมัครนะแต่ผมก็มีงานประจำอยู่แล้วส่วนตัวนะครับแล้วก็งานอดิเรกของผมก็คือทำ YouTube ช่องของตัวเองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าผมมีแพชชั่นของตัวเองอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้ไปสมัครเป็นทีมงานเขานะครับผมแล้วทำไมพี่ตั้งว่าพี่ไปสมัครทีมงานช่อง My Madness อ่ะฮะพี่รอผมเหรอพี่คลิกเบรกผมเหรอพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าวันนี้วัน April Fool Day วันโกหกเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตั้งลงตอนเช้านะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วผมจำได้ผมลงตอนประมาณเย็นๆมั้งแล้วน้องๆมาพิมพ์บอกว่าเฮ้ยพี่ April Fool Day มันต้องเล่นก่อนเที่ยงของวันที่1เมษายนถ้าลงเลยหลังจากเที่ยงไปแล้วมันไม่ถือว่าเป็นเรื่องโกหกอ่ะกูเกมเลยทีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ไม่พลาดผมลงก่อนเที่ยงแน่นอนคลิปนี้จะลงช่วงเช้าสัก 9:00-10:00 นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในช่องของเรานะครับผมจริงๆเลยผมอยากทำคลิป QA นะมีน้องๆหลายๆคนทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทักเข้ามาในแฟนเพจ Facebook ผมนะครับผมว่าเฮ้ยพี่ทำคลิป QA บ้างไหมเอาจริงๆก็คืออยากทำแต่ปัญหาที่ผมไม่ทำก็คือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเมเนจเวลาหรือว่าเมเนจคลิปค่อนข้างที่จะแย่มากๆเว้ยถ้าคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมจะรู้ว่าตอนนี้ผมโพสต์ไปแล้วเกี่ยวกับคลิปส่งมีมา EP 2ทำตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมจนตอนนี้มันสิ้นเดือนจนขึ้นเดือนใหม่เป็นเดือนเมษาแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัดคลิปส่งมีมา EP 2เลยซึ่งแบบผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกผมเมเนจเวลาในการจัดการคลิปพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมชอบทำคลิปที่แบบว่าทำแล้วมันจบเหมือนเป็นนิสัยเสียส่วนตัวทุกผู้ชมเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องแก้นะครับผมในคลิปส่งมีมา EP 2เนี่ยพยายามจะถ่ายเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปที่ลงตารางไว้ก็ถ่ายหมดแล้วนะเหลือแค่ส่งมีมา EP 2เนี่ยที่ยังไม่ถ่ายตอนนี้เม้นที่ผมเห็นก็คือแบบแม่งประมาณเกือบ300เม้นแล้วมั้งคือส่งมาเยอะมากต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันคือมันมีเยอะมากผู้ชมจะให้ออกทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันนะครับกลับมาในคลิป QA อยากทำเหมือนกันแต่อนาคตคงต้องรอเป็นอนาคตนะครับผมเพราะว่าผมเคยทำคลิป QA มาเมื่อนานมาแล้วแบบโหไม่รู้แม่งเป็นปีหรืออย่างนั้นน่าจะถึงปีนะครับผมแล้วก็ไม่มีโอกาสทำอีกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเมเนจเวลาได้ค่อนข้างที่จะส้นตีนมากๆเลยแต่อนาคตถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ดูกันนะครับสัญญาทีนี้อนาคตของช่องเราต่อไปนี้จะมีคอนเทนต์อะไรบ้างคอนเทนต์หลักๆ ก็ยังคงมีอยู่นะครับผมต้องชี้แจงก่อนคอนเทนต์เรื่องร้อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสปี้พาสต้าเรื่องเกี่ยวกับเพลงร้อนๆหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับ Final Fantasy ยังคงมีอยู่นะครับผมแต่ว่าบางอย่างก็ต้องถูกตัดทอนลดลงมาบ้างอย่างเช่นคลิปก่อนหน้านี้ผมก็อธิบายไปว่าซีรีส์ Final Fantasy ที่เป็นรวมร่างหลอนๆนะผมอาจจะหยุดพอสไปก่อนและผมอาจจะไปทำแนะนำตัวละครของแต่ละภาคเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยผมอยากทำเกี่ยวกับพวกขุนซีรีส์ฟันไทม์เว้ยมันซึ่งมันอยู่ในภาคซิสเตอร์โลเคชั่นถูกปะถ้าเกิดผมมาทำแค่ขุนฟันไทม์ไปเลยอ่ะมันก็จะเป็นการเปิดตัวละครของภาคซิสเตอร์โลเคชั่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทำไมผมไม่ทำคลิปแนะนำตัวละครในภาคนั้นไปเลยวะแล้วถ้าเกิดผมทำใช่ปะผมก็สามารถทำเป็นภาคหนึ่งได้เช่นแบบว่าไฟในภาคหนึ่งมีตัวละครอะไรบ้างภาคสองภาคสามภาคสี่ภาค5ภาคอะไรก็ว่าไปนะครับผมว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างแล้วเรานำเสนอซึ่งบอกมองว่ามันน่าสนใจมากเว้ยแล้วผมยังไม่เคยทำนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำคอนเทนต์นี้นะฮะส่วนเรื่องคลิปร้อนๆก็ยังคงมีมาเรื่อยๆเป็นรูทีนนะครับผมอย่างเช่นThe Back Room ใช่ไหมอย่างของคุณ Ken Pixel ตอนนี้ผมไปอัปเดตมาเมื่อวัน2วันก่อนเขาก็เพิ่งลงคลิปใหม่ไปนะครับผมเกี่ยวกับ The Back Room แต่ว่าผมไม่ได้อัปเดตเลยมีคลิปที่ว่าผมทำเกี่ยวกับของคุณ Ken Pixel เนี่ย
อดไว้ล่าสุดคือคลิปที่2ถูกปะแล้วพอหลังจากนั้นก็เดือนนึงต่อมาคือเขาทยอยลงคลิปเยอะมากนะคุณผู้ชมก็มีน้องๆตามมาทวงเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยพี่คุณเคนพิกเซลเขาลงคลิปอัปเดตThe Backroomใหม่แล้วครับพี่ไปทำหน่อยอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ว่างทำเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขาทำมาเยอะก่อนแบบสักขั้นต่ำสัก 3-4 คลิปแล้วเดี๋ยวผมค่อยจะทำอัปเดตอีกทีหลังนะครับผมเพราะจริงๆอ่ะขั้นตอนการทำคลิปของคุณเคนพิกเซลเขาจะค่อยๆปล่อยมาแต่ละ EP แต่ละคลิปเว้ยแล้วก็เราก็ต้องมาติดต่อเรื่องกันทีหลังนะครับว่าเอ้ยคลิปนี้ได้ข้อมูลอะไรบ้างคลิปนี้ได้ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องใช้การประกอบจากหลายๆคลิปนะครับผมก็เลยทำให้ผมเว้นช่วงมานานพอสมควรสำหรับคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ The Backroom ของคุณเคนพิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสก็อยากจะทำอีกนะครับนั่นแหละรอดูอนาคตว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมและก็คอนเทนต์ใหม่ของช่องผมอยากทำเหมือนกันโอ้โหกูมีคอนเทนต์อยากทำเยอะมากเลยไม่ได้ทำนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่บอกตรงๆนะผมได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ปริมคุงคือผมไปช่วงนี้ผมไปฟังคอนเทนต์ของพี่ปริมคุงก็คือคอนเทนต์เก่าๆที่เขาถ่ายเมื่อประมาณ3-4 ปีก่อนนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่พี่ปิงฟุงอ่ะเขาเล่าเรื่องประวัติของตัวเองที่จะเป็นแบบบันทึกพักบุตรซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะชีวิตผมอ่ะผ่านมาแบบ20กว่าปีเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ผมอยากจะเล่าเยอะอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าเฮ้ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องสนุกบางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบเฮฮาหรือบางเรื่องมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมหรือน้องๆคนอื่นๆเพื่อนๆคนอื่นน่ะมันน่าจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็มันก็มีความสุขด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมอยากทำนะครับผมแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะชื่อซีรีส์คลิปนี้ว่าอะไรอาจจะแบบว่าต่อเม้งเล่าให้ฟังบันทึกต่อเม้งอันนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปคิดชื่ออีกทีนึงนะครับผมถ้าเกิดน้องๆเพื่อนๆคนไหนมีแนวคิดเวิร์กๆเจ๋งๆเกี่ยวกับชื่อรายการใหม่ที่แบบจะเป็นผมมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของผมให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยก็คอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมถ้ามีโอกาสอนาคตจะทำนะครับผมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมลิสต์ไว้หลายเรื่องมากยกตัวอย่างเช่นแบบว่าประสบการณ์รถชนครั้งแรกหรือว่าประสบการณ์ที่ผมจมน้ำครั้งแรกเอ้ยคือแบบมันมีประสบการณ์เกี่ยวกับผมเยอะมากเลยเว้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องอย่างของพี่ปิมคุงเขาเล่าถึงบันทึกทหารน้อยถูกปะเป็นเรื่องที่ว่าแกไปเป็นทหารเกณฑ์เป็นยังไงบ้างส่วนผมไม่ได้ติดทหารเกณฑ์นะผมแต่ว่าผมอะเรียนรอดอก็เลยแบบเฮ้ยเราสามารถทำคอนเทนต์แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะไปเป็นรอดอมันเป็นอะไรยังไงบ้างซึ่งมันก็มีความสะดวกความเฮฮาของมันนะครับผมอาจจะแบบเป็นแนวทางให้กับน้องน้องได้ว่าแบบเฮ้ยน้องๆที่อยู่ม.3กำลังจะขึ้นม.4ต้องเรียนรอดอมันจะต้องผ่านอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้รอดอมันเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าผมจบมาแล้วก็กี่ปีแล้ววะ6-7ปีได้แล้วมั้ง คือนานมากคุณผู้ชมจะพยายามเค้นความทรงจำในหัวออกมาให้ได้นะครับว่ามันผ่านเรื่องอะไรมาบ้างซึ่งมันโอ้โหมันสนุกมากคุณผู้ชมเท่าที่ผมนึกออกนะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่แบบผมแบบโอ้โหผ่านมาแล้วที่ผมอยากเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังให้มันเป็นประสบการณ์บวกกับความเอนเตอร์เทนไปด้วยนะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกอนาคตมีโอกาสจะทำนะครับผมนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับชีวิตของผมตอนนี้อย่างที่เห็นตอนนี้คุณผู้ชมผมเปลี่ยนห้องใหม่นะโลเคชั่นก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตอนนี้อันนี้เป็นโลเคชั่นที่ผมยังไม่ได้เซตมากอนาคตน่าจะเซตอีกทีนึงแต่ว่ามุมน่าจะเป็นมุมประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้จัดห้องเลยช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการขนของย้ายของห้องผมก็จะลกๆหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่อนาคตห้องนี้ได้ใหม่แล้วจัดของเรียบร้อยแล้วผมจะมีโลเคชั่นในการถ่ายคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์มากขึ้นกว่าหอเดิมเว้ยเพราะว่าหอเดิมผมอะมันแคบโคตรแต่หอใหม่ผมคือแบบบิ๊กบลูมนะครับผมสามารถทำคอนเทนต์หลากหลายได้มากขึ้นและตอนนี้ผมมีในหัวอยากทำคอนเทนต์เยอะมากอยากทำนู่นทำนี่อยากทำแบบเป็นละครสั้นๆฮ่าฮ่าอยากเล่าเรื่องอยากทำคิดร้อนอยากทำเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้นเฮฮามาในช่องเราอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังไงเพื่อนๆที่ติดตามผมแล้วหรือว่ายังไม่ติดตามดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่ากับผมมาอัปเดตชีวิตคร่าวๆว่าช่วงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็นั่นแหละชื่อคลิปคลิกเบรกผมขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมนั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเมงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ